ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการถูกบุกรุกบ้านจากไซเลนเฮดขนกากโอ้ยใครเขามาขายไอติมกลางดึกวันเนี่ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยอะโอ้ยโคตรง่วงเลยต้องมาตื่นเพราะว่าเสียงอดไอติมเนี่ยนะเออใครเข้ามาขายไอติมเนี่ยดึกดึกดื่นดื่นแบบนี้มันเป็นเวลาที่ควรจะพักผ่อนนะก็แปลกเหมือนกันว่าทำไมถึงมาขายไอติมตอนนี้ทั้งที่กลางวันก็ไม่ยอมมาขายก็งงเหมือนกันนะเนี่ยเอ้านี่ลูกกับเมียฉันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยหรือว่าตาฝาดไปล้างหน้าแป๊บนึงเพิ่งตื่นขี้ตาเต็มเลยจึ๊บ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 โอ้ยโอ้โอ้ยโอเคเอออาบน้ำดีป่ะอาบเลยแล้วกันได้แต่นั่งคิดว่าสิ่งที่เห็นเมื่อกี้มันคืออะไรนะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคตอนนี้สดชื่นแล้วดูดิเฮ้ยปรากฏว่าหายไปจริงว่ะแล้วเสียงรถไอติมนี่มันมาจากไหนกันนะเพื่อความปลอดภัยผมต้องดูจากชั้น2แล้วกันผมกลัวโดนฆ่าไงเดี๋ยวดิ ก็ไม่มีอะไรนี่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหชัดเจนนี่มัน SCP ไอติมวอร์นี่ว่าโอ้โหแบบมาบุกบ้านอย่างนี้เลยเหรอมาบุกโจมตีอย่างนี้เลยเหรอฮะไอ้ SCP ไอติมวอร์ฮะโอเคแต่ว่านายก็ยังใช้มุกเดิมนะมุกเปิดเพลงไอติมวอร์หลอกล่อเด็กเนี่ยนี่แกหลอกลูกกับเมียฉันไปซื้อไอติมกับนายเหรอแล้วนายก็กินใช่ไหมได้จัดไปหนุ่มเจอกันแน่นอนนะได้ธนูมาตอนนี้ผมเก็บธนูไว้นะครับผมจะยิงใส่หน้ามันนะเฮ้ยวัดก็กินไม่ค่อยสบายช่วงนี้แล้วตื่นมากลางดึกนอนหลับไม่พออีกต้องมานั่งทนฟังเสียงเพลงไอติมวอของมันเนี่ยโอ้โหกว่ามันจะตายไว้ก็อย่างน้อยก็ยิงให้มันแบบไปไกลๆแล้วกันอาจจะยังไม่ฆ่ามันเพราะว่าเราไม่ได้มีพละกำลังมากพอที่จะฆ่ามันได้นะใช่ไหมแล้วแถมยังมีพวกซอมบี้ตัวอื่นอีกนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับให้มันไปทางบ้านคนเทพก็ได้เออแต่ไม่รู้ว่าเลือดมันจะเหลือเท่าไหร่นะลำพังแค่เอาไม่ถึงเลือดไม่ถึงละโอ้นี่รอฉันเล่นไหมเนี่ยโอ้เริ่มไม่โดนแล้วอ่ะคือลำพังแค่พวกซอมบี้ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยผมก็ปวดหัวมากพอแล้วเพราะมันถือปืนด้วยนะครับมันถือปืนด้วยแล้วมันพร้อมที่จะฆ่าเราตลอดเวลานั่นแหละโอ้ยเนี่ยเริ่มใกล้ถึงฝั่งบ้านของคนเทพแล้วครับนี่เลยฮะยิงไปหามันเลยมันเป็นการโบยนะครับโอ้ย400ก็น่าจะน้อยมากพอแหละนะโอเคโอ้โหหมดธนูไปประมาณสักโอ้ยหมดเยอะอยู่อะยิงไอ้พวกนี้ก่อนรำคาญไปตายซะนี่แน่อย่ามารบกวนเวลานอนชาวบ้านเขาเข้าใจไหมเฮ้ยยิงเหรอทำไมมีอาการเหรอเราอะไม่มีอาการหมดละมั้งโอ้โหนี่แบบเป็นฝูงเลยว่าปล่อยมันเถอะนะ
อย่างน้อยมันก็ทุบบ้านเราไม่ได้อะถ้ามันทุบได้ก็เดี๋ยวเจอกันเออโอเคไปนอนต่อละโอ้ยยิ่งไม่สบายอยู่เป็นหวัดเนี่ยเออแม่งต้องมาทันต้องมาฟังเสียงรถไอติมโวแถวนี้อีกโอเคไปละฝันดีครับเฮ้ยนี่มันเฟดดี้คูเกอร์นี่ว่าโอ้ my god ต้องฆ่ามันทิ้งซะแล้วแม่อุปสรรคในการใช้ชีวิตนี่มันเยอะซะเหลือเกินมาดินี่ไงนี่ไงตายนอนแล้วครับฝันดีทุกคนบ๊ายบายเอ้าแม่งยังมีอีกเหรอวะยังมีอีกไม่นอนแม่งละไม่นอนแม่งแล้วยังแค่อุ้ยได้ไอ้นี่มาด้วยวะได้กงเล็บมาด้วยโอเคไม่นอนแล้วเดี๋ยวไปนอนในห้องน้ำแทนละกันนะครับโอเคโอ้ยเหนื่อยไม่ต้องนอนแบบดีๆแล้วนอนแม่งในห้องน้ำละกันมาละฝันดีทุกคนขนเทพเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงคุ้นๆมากเลยอ่ะต้องไปดูแต่ละไหนดิเสียงอะไรแถวนี้เนี่ยฮะเอ้านั่นไงคุ้นจริงด้วยนี่มันไซเรนเฮดนี่ว่าหรือว่าเป็ดหัวลำโพงนั่นเองโอ้โหไม่ได้เจอกันซะนานคิดถึงใช่ป่ะโอ้ยแล้วมันโดนใครทำร้ายมาเนี่ยเลือดเลยต้อง489จาก800เหมือนว่ามันจะโดนทำร้ายมานะเนี่ยสงสัยเราจะต้องช่วยมันหน่อยแหละมันอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยเหลือมันนะโอเคนี่เลยอุปกรณ์การช่วยเหลือเจ้าไซเรนเฮดตัวนี้นะครับผมจะช่วยให้มันลงนั่นเองนะรบกวนเหรอรบกวนเวลาทำงานชาวบ้านเหรอมาได้ดิเอาไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะอ๋อเร็วๆวะโลโอ้โอ้โหมันเตะทีเดียวผมตายเลยอะโอ้ my god โอ้เอาไงดีอุ้ยก่อดีโอ้โหเลือดลดเยอะมากๆต้องเป็นธนูหรืออะไรหรือปืนเลยแหละที่จะฆ่ามันได้นะผมว่าถ้าเป็นดาบมันก็จะดูเสียงเกินไปเพราะเราตีอย่างนี้ไม่ได้หัวเราตีอย่างนั้นไม่ได้จริงๆอ่ะมาดิวะไปได้อยู่ติดมุมได้อยู่เออเรียบร้อยไซเรนเฮด SCP ไอติมวอร์นะมันเป็นชื่อโค้ดเนมของมันนะครับมันเป็นโค้ดเนมของผมเองแหละที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับว่ามันเนี่ยเป็น SCP ไอติมวอร์นะเพราะว่ามันจะชอบเปิดเพลงไอติมวอร์นั่นเองเวลามันอยู่ใกล้ๆนะครับชอบเปิดเพลงไอติมวอร์เนี่ยเออนะครับโอเคเลือดมันเหลือ180ละเดี๋ยวก็ตายละนี่แน่นี่แน่ไปตายซะเฮ้ยผมต้องตีแบบว่าไม่ให้มันสวนอะถ้ามันสวนคือผมตายเลยนะครับโอ้นั่นไงเป็นไงผมว่าละเออดุร้ายเกินกินแอปเปิลแป๊บโอ้โหนี่ขนาดแบบตีแบบติดมุมตลอดนะครับยังตายอย่าคิดดูมันโหดร้ายมันโหดร้ายมากไปไหนแล้ววะนี่มาแก้มือหน่อยไอ้หนุ่มเออติดมุมโอ้ต้องตีโอ้ชิดบล็อกโคตรงงเลยครับตัวนี้แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็ตายละโอเคนี่ไงเรียบร้อยนะครับบุกบ้านคนอื่นดีนักใช่ไหมนะครับชอบแบบว่าอินเวดบ้านเขาชาวบ้านชาวช่องนะครับมันก็ต้องเดินแบบนี้แหละนะโอเคคนเทพก็ไปเล่นคอมต่อละบ๊ายบายทุกคนเจอกันแฮกเกอร์เฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเอาอีกแล้วอ่ะเสียงมันคุ้นมากเลยอ่ะไหนดิอ้าวก็ไม่มีอะไรนี่หว่าสงสัยหูจะฝาดอ้าวนี่ไงเจอตัวแล้วอ้าวนี่เจ็บคอ
นี่มันเป็ดหัวลำโพงนี่หว่าเหมือนจะมาบุกรุกบ้านซะด้วยมาแบบท่าทางอาการแบบนี้บุกบ้านใช่ป่ะได้เจอกันไอ้หนุ่มเดี๋ยวรู้เลยว่ากระสุนที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะมาดิไม่ต้องใช้ชุดก่อหรอกยิงจากในบ้านนี่แหละนะอ้าวไปไหนโอ้ยหนีเลยเหรอเฮ้ยถึงกับหนีเลยทีเดียวนะครับดูดิถึงกับหนีเลยทีเดียวนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วอะไรล่ะอุ้ยต่อยไม่ได้ทำไมฮะบุกบ้านเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอเก่าเหรอบุกบ้านอ่ะฮะโจมตีบ้านคนอื่นเหรอนี่ไงเรียบร้อยล้มไปดิเวนโอ้โหเอ็กพีโคตรเยอะเลยอ่ะดูดิแบบน่าจะเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ็กไซเรนเฮด1ตัวที่ตายไปเนี่ยจะได้ EXP เท่าไหร่นะครับมาโอ้โหเบล26เลยโอ้โหถือว่าเป็นอีก XP ที่แบบโคตรจัดเยอะเลยนะครับโอเคก็ขึ้นไปเล่นมาริโอต่อแหละนะโอเคปิดตัวตึ๊ด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 พระเจ้าโอ้ว้าวตื่นแล้วโอ้ยโอ้ฝนตกหนักซะด้วยโอ้ยไหนดูดิว่าตกหนักจริงไหมเว้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ไอแบนนี่ว่านี่มัน SCP ไอติมวอร์ชัดๆเลยโอ้เขามากันเป็นตี้เดี๋ยวปิดฝนมานึงลืมไปปิดแชทอยู่ช่างมันโอเคในเมื่อมันรวมหัวกันมาบุกบ้านขนาดนี้เนี่ยก็ต้องจัดให้เขาหน่อยแหละนี่คอหรืออะไรเนี่ยนี่คอหรือไม้จิ้มฟันเนี่ยเตะทีก็หักแล้วมั้งเนี่ยเออมาจะขอใช้ปืนที่ไม่ได้ใช้มานานมากแล้วนี่เลยครับยิงเลยตายไปหนึ่งแตกสองแตกสามเรียบร้อยครับเห็นเขาบอกว่ามันได้ EXP เยอะใช่ป่ะเดี๋ยวมาดูดิว่าจะได้เท่าไหร่โอเคน่าจะเท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันเถอะนะโอ้ฝนตกโอเคเข้าบ้านนอนต่อดีกว่านะโอเคฝันดีครับทุกคน